โอ้ยเพื่อนเยอะนะครับผมนะครับของพี่เกรซกับหมอออนนะคะพี่เกรซกับหมอออนเหรอครับครับได้ข่าวว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้คุยแบบอัปเดตอะไรเรื่องนี้เท่าไหร่เลยแต่เป็นคนที่สนิทกันฝั่งก็หมายถึงก็สนิทก็สนิททั้งสองฝั่งครับแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของเขาทั้งสองคนนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ถามแบบเลาะหรือเจาะลึกเลยทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมว่าก็ยังเห็นแบบคุยกันอยู่นะครับหมายถึงว่าคุยอยู่ปกติแต่ผมไม่รู้ว่าในฐานะเพื่อนหรือยังไงแต่ว่าก็รู้สึกว่าในพาร์ทนี้ผมว่าเป็นน่าจะเป็นเรื่องของคน2คนอ่ะซึ่งเราก็เป็นเพื่อนแม้จะสนิทก็จริงแต่ผมว่ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ว่าเป็นเส้นบางๆของความส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาทั้ง2คนออกมาบอกทีนึงครับข่าวใช่มั้ยครับกับข่าวที่ออกมาบอกเลยว่าไม่เพราะว่าเพิ่งมีเมื่อวานมีพอกลับไปถึงบ้านอ่ะไปถึงบ้านแล้วก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยมีเพื่อนมีน้องมาบอกว่าข่าวมันเด้งขึ้นมาบนหัวไลน์อีกแล้วนะบนหัวหน้าหนึ่งหัวมือถือแล้วก็อ้าวเหรอแล้วมีเรื่องอะไรอีกอ่ะอันนี้เราก็เพิ่งรู้จริงจริงทีนี้มันเป็นตัวลำบากไหมที่เราต้องจัดสองฝ่ายถ้ามันเป็นจริงตามข่าวถ้าถามว่าลำบากไหมผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เราเป็นเพื่อนที่ให้คำปรึกษาของทั้งสองฝ่ายมากกว่าถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอยากให้เราช่วยเราก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก่อนหน้านี้มีฝ่ายหนึ่งเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไหมก็ผมว่ามันก็มีบ้างครับแต่ว่ามันก็อยู่ในพื้นที่แบบความส่วนตัวอะไรเงี้ยว่ามีอะไรบ้างมันลำบากใจไหมครับเวลาเขามาปรึกษาเราด้วยความที่เราฝั่งนู้นก็สนิทฝั่งนี้ก็สนิทไม่เลยรู้สึกว่าอยากจะช่วยอย่างเต็มที่มากกว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดมาก็หมายถึงแบบเราก็ถ้าเกิดเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคู่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องบางเรื่องที่แบบรู้สึกว่ามีปัญหามาแล้วก็พยายามช่วยเหลือจะให้เต็มที่ที่ดีที่สุดว่าปัญหามันคืออะไรก็ช่วยหาทางออกนะครับห่วงไหมครับห่วงเพื่อนถ้าถามว่าห่วงก็ห่วงครับห่วงแต่ว่าผมว่าห่วงในเรื่องของความเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของความรักอันนี้จริงผมก็ไม่รู้ว่าถ้าตามข่าวแล้วมันก็มีความ private ของทั้งสองคนจริงเขาก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่ว่าเขาจะคบกันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าในพาร์ทที่เขาคบกันเขา เปิดเผยขนาดไหนอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาก็อยู่ในความสุขของเขาสองคนหรือเปล่าผมว่าก็พอมีข่าวออกมาที่เรามีโอกาสได้ถามทั้งสองฝ่ายยังครับก็ถึงบอกว่าเมื่อวานพอเพิ่งมาก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมีข่าวนี้ออกมาแล้วนะว่าข่าวว่าเลิกกันผมก็เลยแบบตกใจเหรออ้าวแล้วมีข่าวขึ้นมาอีกแล้วเหรอแล้วมันเรื่องข่าวใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหมายถึงที่เขาคุยกันปรึกษากันเนี่ยผมว่าก็ไม่รู้ว่าอยู่ในจุดไหนอะไรเงี้ยใช่ฉะนั้นก็ถึงบอกว่าให้เป็นเรื่องราวของเขาสองคนดีกว่าในพาร์ทที่เขารู้สึกว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอ่านเรื่องเราบ้างเมื่อไหร่จะมาครับเมื่อจะมาแล้วครับใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็คือมีหลายๆคู่นะครับที่เขาโชคดีมีความสุขแฮปปี้กับน้องๆคนใหม่ๆที่เข้ามาในครอบครัวนะผมก็ได้แต่ภาวนาแล้วกันเนาะว่าถ้าเรามีแล้วก็โชคดีอย่างเขาบ้างก็คงจะเป็นโชคดีในชีวิตของเราเริ่มภารกิจไปหรือยังเริ่มภารกิจเหรอเริ่มดำเนินการไปยังอ๋อก็เริ่มภารกิจไปแล้วเรื่อยๆเช่นถ้าแบบรู้สึกว่า คู่เราก็เป็นคู่ที่ชอบเที่ยวชอบไปหาความสุขต่างพักผ่อนอยู่แล้วจะได้ไม่เครียดอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ให้รู้ว่าไปเที่ยวที่ไหนเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับภารกิจมันก็จะเกิดเมื่อนั้นเพราะว่าถ้ากลับมามันก็เหนื่อยกับทำงานเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็จะแบบมันก็มีวุ่นวายเรื่องงานหน่อยแต่ว่าถ้าเรานัดไปจัดทริปไปนั่นก็คือแบบอ่ะไปพักผ่อนกันให้เต็มที่นะพักกันเรื่องงานก่อนครับมีกดดันไหมคะโดนถามบ่อยกดและดันเลยเหรอครับหมายถึงกดดันกดดันจริงๆเลยถามว่ากดดันไหมก็นิดนึงนะเพราะตอนนี้ก็หมายถึงแบบก็มาแล้วหลายคู่เหมือนกันอ่ะแล้วดันไปเจอแบบคู่ที่แบบ
เขาน่ารักแล้วคุยก็คือจะมีคู่ที่แบบมีไปแล้วโชคดีไปแล้วหรือมีคู่ที่แบบเหมือนเป็นดำเนินการมาพร้อมกับเรามากว่าเฮ้ยตอนนี้ก็แบบขนาดไหนช่วยพี่ขนาดไหนแล้วก็จะมาหรือยังเริ่มหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็พอคุยไปเรื่อยเราก็นิดนึงถามว่านิวกดดันก็นิดนึงแต่ก็เลยต้องบอกเลยว่าก็ไม่ต้องเครียดหรอกตอนนี้ก็คุยกันว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าใครจะมาก็ถ้าน้องก็จะมาก็มาเป็นหน่อยไหมครับรอก็รอนานพอสมควรก็ไม่หรอกเป็นว่าถ้าถามว่ารอนานไหมก็คุยกันแล้วครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วเขาจะน้องเขาจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เขามาเมื่อนั้นเลยก็ถือว่าเป็นโชคชะตาภารกิจแล้วกันที่ทำให้สิ่งมหัศจรรย์คนใหม่เกิดมาในครอบครัวเราก็ขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆเราก็ทำทุกทางแหละเราบอกแล้วว่าก็เราไปไหว้พระแล้วเราไปตรวจสุขภาพแล้วเราไปหาจังหวะดีๆแล้วทำให้ชีวิตไม่เครียดแล้วฉะนั้นก็เหลืออย่างเดียวว่าโชคชะตานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองครับก็คือว่าเราก็ยินดีกับทุกคู่ที่เขามีความสุขได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าเราจะโชคดีแบบเขาบ้างในสักวันมีหมอดูทักไหมครับว่าน้องจะมาคุยกันเมื่อไหร่ก็มีบ้างเหมือนกันแล้วก็แต่ว่านี่เป็นเรื่องแบบลึกซึ้งเราก็โหไม่เชื่อเหมือนกันนะว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมน้องเขาไม่มาอะไรเงี้ยแต่เราก็ถือว่าเชื่อไปในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็บอกแล้วว่ามันมีทั้งเรื่องความเชื่อเรื่องของวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อในเรื่องของตัวเราสองคนแล้วกันทำให้ดีที่สุดทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องทางไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยทำควบคู่กันไปให้เต็มที่แล้วสักวันหนึ่งถ้ามันมีความโชคดีก็ขอโชคดีจริงเราได้ทำตามที่เขาทักไหมคะมีวิธีทางออกให้เราไหมต้องไปทำยังไงแก้อะไรเนี่ยก็มีบ้างเริ่มทำบ้างแล้วหลักๆประมาณไปทำอะไรยังไงหูยมันลึกซึ้งเลยนะเรื่องมันลึกซึ้งเลยโอ้ไม่กระทันแต่แบบอันนี้เราก็ไม่อยากจะเชื่อไงมันก็เป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันอะที่แบบเป็นเรื่องแบบแปลกๆแต่เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่ามันมีแบบคนทักมาแบบนี้ไงเราก็ทำอะไรแรกก็ต้องทำแบบนี้ใช่ก็คือมันแบบจะบอกมันเขินที่จะพูดเลยเขาทักเรื่องแปลกมาสรุปว่าเขาได้บอกไหมว่าจะมาล้มมาในช่วงปลายปีหรือต้นปีอะไรอย่างเงี้ยบอกไหมอันนี้คือแบบเป็นเรื่องแบบเล่นๆคือบางหมอคือแล้วแต่นะคือเราก็ไปหาแบบหมอยาจีนมาแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าหมอทางวิทยาศาสตร์มาแล้วหรือหมอบางคนที่แบบดูดวงทั่วไปอยู่นี่ก็มีคนทักว่าแบบเหมือนญาติเราหรือต้นตระกูลเราสมัยก่อนแบบคุณปู่อะไรเงี้ยครับคือในเรื่องของคุณปู่เขาแบบเหมือนแบบต้นตระกูลจะกลับมาเหมือนให้สมาชิกใหม่ครอบครัวเราซึ่งอันนี้มีเคยไปรายการที่หมอลิวต่างๆเขาเคยทักมาแล้วผมว่าเอ้ยไม่เชื่อแต่จริงแล้วเขาเหมือนแบบมีน้องแบบผู้โชคดีคนเหมือนมีคนเนี่ยว่าจะเกิดมาใช่ไหมว่าจะเกิดมาแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าใครจะเกิดมากันแน่แล้วเรื่องเดิมๆมันยังแบบเรายังผูกใจไว้อยู่ว่าจะมีต้นตระกูลเราจะเกิดอะไรเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าเชื่อเหรอแต่ว่าแค่เราโชคดีได้ถ้าในความเชื่อเรื่องเนี้ยเราก็กลับไปไหว้บรรพบุรุษของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยแล้วขอแล้วว่าไม่ว่าโชคชะตาเราจะให้น้องผู้โชคดีของเราคนไหนเนี่ยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้มาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราก็ขอแบบเรียนเชิญด้วยเลยแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดก็คือเหมือนที่ย่าผมก็เพิ่งเสียไปพอดีอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นก็ได้มีโอกาสไปไหว้บรรพบุรุษพอดีก็เดี๋ยวก็ดูครับอันนี้ถือว่าก็พยายามทุกวิถีทางแล้วกันเพื่อให้รู้สึกว่าครอบครัวเราได้มีสมาชิกใหม่แล้วก็มีคนดีๆเข้ามาครับครับผม